สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ชานแนลนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างนะครับหรือว่าหมอเต้ยนะครับเป็นหมอผ่าตัดนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับทุกๆคนตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าอยู่บ้าน work from home กันใส่แมสกันมาร่วมปีกว่าๆจะ2ปีแล้วเนาะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเรามันก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็20,000กว่ารายเหมือนเดิมนะครับผู้เสียชีวิตก็ประมาณวันละ100-200นะครับไม่ได้ลดลงเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะนะครับวัคซีนไฟเซอร์ที่มาจากอเมริกาส่งมาให้เรา 1.5 ล้านโดสนี่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะต้องดีเลย์กันเป็นอาทิตย์กว่าจะมีการจัดมาให้ด่านหน้าได้รับการฉีดเนาะแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊ะทำไมมีการลงชื่อซ้ำมีการลักลอบยักยอกไปไหนหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะเราก็อยู่กันมาแบบนี้ประมาณปีกว่าๆปีครึ่งละแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวประปรายว่ามีการละรวมบ้างเอ่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลเองฝั่งประชาชนเองมีคลัสเตอร์มีปาร์ตี้อยู่ตามข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะสำหรับ EP นี้ผมก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยให้ฟังนะครับว่าการที่เราล็อกดาวน์แบบล็อกดาวน์ทิปเนี่ยมันช่วยเหรอฟังดูก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันไม่น่าช่วยเนาะเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเคสมันก็เยอะขึ้นนะครับแต่ทำไมมันมีบางประเทศเขาปลดล็อกได้แล้วอ่ะเขาไม่ล็อกดาวน์แล้วอ่ะแล้วเขามีแนวคิดยังไงเขามีอะไรที่แตกต่างไปจากประเทศไทยเรานะย้อนมาดูที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะครับบอริส จอนสันนะครับก็ได้ประกาศยกเลิกการล็อกดาวน์แล้วนะครับไม่มีโซเชียลดิสแตนซ์อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ได้พูดว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันหมดไปได้จากประเทศเนาะในช่วงแพนเดมิกแบบนี้แต่เราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับมันแล้วจะอยู่ยังไงที่ปลอดภัยอยู่ยังไงไม่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตนโยบายที่บอริส จอนสันได้ประกาศเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการการล็อกดาวน์ก็มีดังนี้นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับประชาชนเนี่ยสามารถออกมาพบปะกันข้างนอกได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องจำกัดจำนวนคนแล้วนะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าให้พบปะข้างนอกจะดีกว่านะครับอย่าไปพบปะกันในสถานที่ที่มันแออัดอย่างเช่นห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่ทำงาน work from home เนี่ยก็ให้เริ่มทยอยออกมากลับมาทำงานในออฟฟิศกันได้แล้วนะครับเรื่องไนท์คลับเรื่องของโรงภาพยนตร์เปิดใช้ได้ตามแบบ full function แล้วนะครับเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็แทบอยากจะแบบว่าไปดูหนังกันแล้วเนาะผมก็ไม่ได้ดูหนังมาเป็นปีๆแล้วก็เริ่มต้องดูแต่อยู่ที่บ้านดู Netflix อย่างเงี้ยก็น่าเบื่อเนาะส่วนเรื่องของการทำ business การทำ event ใหญ่ๆนะครับบอกว่าจะต้องมีการนำเอา certification ที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจโควิดแล้วการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนำมาเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอีเวนต์นั้นๆนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่ face mask เนี่ยก็คือกฎหมายไม่ได้บังคับแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแนะนำให้ต้องใส่อยู่โดยเฉพาะการที่ต้องไปในสถานที่ที่แออัดนะครับอย่างเช่นการนั่งรถบัสสาธารณะเป็นต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ social distancing เนี่ย no longer mandatory แล้วนะครับไม่ได้เป็นข้อบังคับแล้วนะโอ้ก็เป็นข่าวดีมากเลยสำหรับคนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แทบจะแบบเป็นปกติแล้วนะครับผมว่าอย่างน้อยก็ 75-80-90% ของชีวิตแบบเดิมๆเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่เราก็ใฝ่ฝันหากันทั้งนั้นนะครับแล้วทำไมเขาถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้กันได้นะครับโดยที่ทางประเทศอังกฤษเขาก็ได้แจ้งกับทางประชาชนอยู่แล้วนะครับว่าเขารู้นะครับว่าถ้าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยยังไงจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องกลับมาแน่นอนแต่ทำไมถึงไม่กลัวเขาไม่กลัวเพราะว่าวัคซีนที่เขาใช้นะครับเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วเขาก็มั่นใจว่ามันช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ลดอัตราการที่ผู้ป่วยจะเป็นอาการแบบรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจะต้องนอนโรงพยาบาลได้นะครับวัคซีนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยใช้กันอยู่นะครับจะเป็นกลุ่มในวัคซีนประเภท mRNA วัคซีนแล้วก็ viral vector วัคซีนนะครับก็มีตั้งแต่ Moderna Pfizer AstraZeneca Johnson & Johnson เลยเรียกได้ว่ามีให้เลือกเฉพาะตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ประชาชนเขาเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสกันแล้วเนี่ยสูงถึงมากกว่า 60% แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไอเดียลมากๆเลยนะครับสำหรับ herd immunity ก็ถ้าตามทฤษฎีแล้วถ้าประเทศเรามี herd immunity แล้วเราก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันของชุมชนเนี่ยมันก็ชนะกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคจริงนะครับก็ลองมาดูกราฟกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่2 peak ใช่มั้ยครับ
นะครับที่ว่ามีเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็มีเรื่องของการเสียชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณช่วงพีคเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สูงนะครับแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงตามจำนวนผู้ติดเชื้อด้วยแล้วพอเราย้อนไปดูกราฟเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่ได้เยอะเลยนะครับน้อยมากนะครับที่ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับแต่พอเราไล่ไปถึงปลายกราฟแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงปลายเนี่ยก็ได้รับการฉีดวัคซีนมากกันทั่วประเทศนะครับมากกว่า 60% แล้วสะท้อนให้เห็นว่ากราฟเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น้อยลงนะครับถึงแม้ว่าจะอันล็อกแล้วนะครับยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับการติดเชื้อเนี่ยมันกลับมาจริงมีการติดเชื้อมีจำนวนเคสที่ติดเชื้อดีเทคได้กลับมาแต่ก็เป็นเพียงแค่ประมาณ 46% ของพีคเดิมนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้สูงมากและอัตราการตายก็ไม่ได้สูงตามเลยแสดงให้เห็นว่าวัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับถ้าเลือกใช้ให้ถูกตัวนะทีนี้ไอเดียนี้นะครับก็คือกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ไม่ต้องหวาดกลัวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มันมากขึ้นทุกวันนะครับว่ามีการติดเชื้อก็จริงแต่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วอะเพราะว่าวัคซีนของเราดีป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็อุปมาอุปไมยได้เหมือนกับเหตุการณ์ของพวกไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะครับว่าคนก็ไม่ได้กลัวกันนะครับมาดูที่ประเทศไทยเรากันนะครับที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะล็อกดาวน์กันเรียกว่าล็อกดาวน์ทิปเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าล็อกดาวน์เลยให้ใช้คำว่ายกมาตรการดีกว่าคำว่าล็อกดาวน์มันใหญ่เกินไปก็คือไม่ชอบทำอะไรที่มันเข้มงวดมากในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจำนวนเคสไม่ได้ลดลงเลยนะครับผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน20,000กว่ารายต่อวันละเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตก็ยังคงแบบมีมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังถือว่าประเทศไทยเราก็โชคดีนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยนะถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วก็เสียชีวิตวันละประมาณเนี่ยต้องวันละ200กว่ารายเนี่ยนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.8% นะครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะก็สะท้อนให้เห็นว่าการแพทย์ในบ้านเราเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้สัดส่วนใหญ่เลยนะครับทีนี้มาดูที่กราฟกันนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยแล้วนะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงพีคของจำนวนผู้ติดเชื้อเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น new high เนาะมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับอังกฤษเมื่อสักครู่เนี้ยตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในพีคเดิมของเขานะครับเขาอยู่แค่ประมาณ 46% ของพีคเก่าแต่ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในพีคขาขึ้นเลยรวมถึงอัตราการตายก็กำลังอยู่ในช่วงพีคกำลังขึ้นไปเรื่อยๆก็สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเนาะอันแรกก็คือที่ผ่านมาเราทราบกันดีเนาะว่าวัคซีนที่เราใช้เป็นหลักเนี่ยมันก็คือวัคซีนซิโนแวคก็คือวัคซีนเชื้อตายก็อิมพลายให้เห็นได้ว่าซิโนแวคเนี่ยไม่ได้สามารถจะช่วยลดผู้ติดเชื้อได้เท่าที่ควรและที่สำคัญก็ไม่ได้ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ลดอัตราการที่เคสจะกลายเป็นเคสรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ตามที่กล่าวอ้างสักเท่าไหร่เลยเนาะเมื่อดูภาพที่สะท้อนมาที่ประเทศไทยนะครับอันที่สองก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดจำหน่ายวัคซีนให้ถึงประชาชนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้เมื่อดูตัวเลขแล้วนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนได้รับครบ2เข็มเนี่ยน้อยมากนะครับคิดเป็นแค่แบบ 7% หรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองแล้วแต่แหล่งสถิตินะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับมีหนำซ้ำแล้ววัคซีนที่เราได้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นวัคซีนซิโนแวคนะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้เราเริ่มได้ไฟเซอร์มาก็จริงซึ่งก็ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงเนาะแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะคงต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการจัดการวัคซีนในบ้านเรานี่ยังเป็นปัญหาอยู่จริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ตรงไปตรงมาหายไปไหนก็ไม่รู้ประชาชนก็ไม่ได้รับของดีนะก่อนหน้านี้คนก็ได้ฉีดแต่ตัวที่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ก็ทำให้เนี่ยแหละครับตอนนี้ก็ไม่สามารถจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ดีเนาะผู้ติดเชื้อก็เลยยังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังดีนะที่หมอไทยก็ยังเก่งเอาผู้ป่วยจนรอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เสียชีวิตนะครับอันที่3นะครับการล็อกดาวน์เรียกว่าล็อกดาวน์ทิปแล้วกันที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยเราก็แบบว่าลักก็ปิดลักก็เปิดอยู่เข้าๆออกๆลักลอบเข้ามามีการแอบเอาคนนั้นเข้ามาทางชายแดนเข้ามาทางสนามบินเลยแล้วกันไม่เรียกว่าแอบละแต่มาได้ไงก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เข้ามาในประเทศมาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจที่เข้มงวดเลยต่อให้จะออกมาเป่าประกาศว่าเราจะยกมาตรการขึ้นมาให้ประชาชนจะต้องเข้มงวดนะแต่เอาจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเข้มงวดตามที่ผ่านมาผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีการตั้งด่านไม่ได้มีการมาตรวจเช็คดูว่าประชาชนเนี่ยทำตามกฎจริงหรือเปล่า
เนาะมันไม่มีความเข้มงวดตรงนี้เหมือนบางประเทศอย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยเขามีการลงโทษที่ชัดเจนเลยทําให้ประชาชนนี่เข้มงวดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้มงวดในการตรวจสอบประชาชนก็เข้มงวดในการปฏิบัติตามเนาะแต่บ้านเราเนี่ยก็ละหลวมทั้ง2จุดอันนี้ต้องขอโทษที่ต้องพูดตรงๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกมานะครับประชาชนก็มีละหลวมบ้างมีการจัดปาร์ตี้มีคลัสเตอร์ที่มันระบาดตามที่เราเห็นตามข่าวเนาะแล้วเราก็เห็นภาพสะท้อนกลับมาในวันนี้ว่าเคสไม่ลดลงนะครับสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างที่4ก็คือตอนนี้เราอยู่บ้านกันซะเป็นส่วนใหญ่ work from home แต่จำนวนเคสมันก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ผลนะครับถือว่ามันไม่ได้ผลเลยนะครับและอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการติดเชื้ออยู่ที่บ้านนะครับเป็นการแพร่กระจายกันอยู่ที่แถวๆบ้านล่ะนะทำให้คุณหมอหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ผลก็ขอแนะนำว่าให้ยกเลิกไปดีกว่าไหมให้เก็บไว้เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้อยู่บ้านเถอะแล้วก็เปิดเมืองเปิดบ้านกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมคนที่ทำงานคนที่แข็งแรงดีเนี่ยกลับมาทำงานเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับมันเหมือนเป็นดาบสองคมเนาะถ้าหากว่าจะกักแต่ตัวผู้ป่วยแล้วคนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ที่บ้านจริงๆแบบมีความเข้มงวดอย่างเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ก็คือหนึ่งเรื่องของการสืบค้นหาตัวผู้ป่วยผู้ติดเชื้อผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยมันจะต้องทำแบบเข้มงวดเลยแล้วก็การจัดจำหน่ายไอเซตการตรวจแอนติเจนคิตเนี่ยมันก็ต้องแบบทั่วถึงเนาะก่อนหน้านี้เมืองไทยเราเนี่ยแบบลีลาเหลือเกินนะครับไม่ยอมให้ประชาชนซื้อใช้กันเองได้จะต้องอะไรก็ไม่รู้เนาะแบบทุกเม็ดเลยอันเนี้ยมันเลยทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะไปตรวจหาเคสที่มีปัญหาแล้วก็ส่งไปให้พบหมอให้เร็วที่สุด2การกระจายของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องไปให้ถึงประชาชนแทบจะทุกคนเลยนะครับเอาจริงๆดีที่สุดก็ต้องถึงทุกคนโดยที่ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังแต่ตอนนี้วัคซีนของเราขาดแคลนเนาะไฟเซอร์ที่ส่งมาให้เราก็หายไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับแบบคลุมเครือเหลือเกินก็จำเป็นที่จะต้องจัดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน้าด่านที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงหรือว่าคนที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตได้กลุ่มนี้ก็ต้องได้รับวัคซีนกันก่อนนะครับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้สูงขึ้นแต่จำนวนอัตราการตายก็ไม่ได้สูงมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่ประมาณ 0.8% เท่านั้นก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ระบาดเมื่อปี2009นะครับตอนนั้นเปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้สูงนะครับก็ต่ำกว่า 1-2% เหมือนกันเมืองไทยตอนนั้นก็ไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับหมอบางคนก็เลยเสนอแนวคิดแบบนั้นว่าเราไม่ทำแบบนั้นนะอันนี้คิดดูให้ดีนะครับผมคิดว่าก็เรายังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสเนาะแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ๆที่เรากำลังกลัวว่ามันจะมาถึงประเทศเราแล้วก็วัคซีนของเราก็ยังไม่ได้แกร่งพอมาดูประเทศอีกประเทศนึงในเอเชียนะครับฮ่องกงนะครับอันนี้น่าสนใจนะผมว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเหมือนอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เหมือนไทยนะครับฮ่องกงนี้มีมาตรการที่เข้มงวดมากเลยนะครับเข้มงวดมากรัฐบาลก็เข้มงวดประชาชนก็เข้มงวดตอนนี้เนี่ยพีคของการติดเชื้อของฮ่องกงเนี่ยคิดเป็นแค่ 2% ของพีคเดิมถือว่าต่ำมากเลยนะครับผู้ติดเชื้อรายวันก็น้อยอัตราการตายก็ต่ำมากเลยนะครับวัคซีนในฮ่องกงนะครับที่มีใช้อยู่เดิมทีก็เป็นซีโนแวคต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ของไบออนเทคนะครับก็ดูกราฟนะครับจะเห็นว่าเดิมเนี่ยก็มีเรื่องของพีคของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจริงนะครับแต่พอเริ่มมีการเริ่มฉีดวัคซีนประชาชนได้ครบ2โดสนะครับเกือบจะถึง 40% ของทั้งหมดแล้วก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตและอัตราการติดเชื้อใหม่เนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับสะท้อนให้เห็นทั้ง2แบบเลยนะครับว่าตัววัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบที่มีอาการได้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ร่วมกับการที่ประชาชนเขาล็อกดาวน์เต็มที่เต็มกำลังเลยนะครับรู้ไหมครับถ้าเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยเราต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมกันถึง3สัปดาห์21วันเลยนะเมืองไทยเราอย่างเราแค่14วันก็ยังมีเคสหลุดใช่ไหมตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าฮ่องกงจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยน้อยมากนะครับแต่เขาก็ยังคงไม่คลายมาตรการกันแบบ 100% นะก็ยังคงตั้งกาดกันอยู่ก็เรียกได้ว่าไม่ประมาทมีวัคซีนที่ดีแล้ววัคซีนมาถึงก็ถึงหัวไหล่ประชาชนแทบจะทุกคนถึงเกือบ 40% แล้วเนาะสรุปได้แบบนี้นะครับว่าเราคงจะมองเห็นภาพนะครับว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจำเป็นจริงๆนะครับมันช่วยลดอัตราการติดเชื้อแบบมีอาการ
ลดการนอนโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตได้เรียกได้ว่าติดเชื้อก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเลยซะด้วยซ้ำไปนะฮะการล็อกดาวน์และนโยบายก็ต้องเคร่งครัดจริงๆเราถึงจะจบสวยได้เหมือนฮ่องกงนะครับซึ่งเคสน้อยมากนะครับหรือถ้าเราอยากจะเลือกชีวิตแบบที่เราแฮปปี้ออกมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้าง 80-90% แบบปกติแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจให้ได้ว่าติดเชื้อได้แต่ไม่เสียชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ร่วมกับไวรัสได้ไหมแบบคนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่อย่าลืมว่ากุญแจสำคัญของเขาก็คือเขามีอาวุธที่ดีนะครับก็คือวัคซีนที่ดีนะครับก็คือเทคโนโลยี mRNA วัคซีนหรือ viral vector วัคซีนนะครับก็คงต้องมาตั้งหน้าตั้งตาดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราคงไม่อยากจะล็อกดาวน์ทิปกันต่อแล้วนะครับเราอยากจะจริงจังกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนแล้วก็ประชาชนเราด้วยนะครับก็ต้องเข้มงวดแล้วก็สอดส่องดูแลด้วยนะครับต้องมีการเคร่งกันละถ้าไม่เคร่งเนี่ยผมว่าก็จะแย่ลงการเสียชีวิต1คน2คนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นชีวิตนะครับเราก็คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเนาะผมจะจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นการแค่ผมตั้งข้อสังเกตว่าประเทศที่เขาดีขึ้นได้เนี่ยเขามีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับแล้วประเทศไทยเรายังมีอะไรที่แตกต่างกับเขาอยู่แล้วเราควรจะต้องปรับปรุงกันหรือเปล่านะครับหวังว่าก็คงจะได้ข้อคิดกันไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กับพี่หมอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับ Dr. Channel ครับบ๊ายบาย